ิดใจว่าที่ผู้สมัครสว.อยากเห็นนปชต.ก้าวหน้าติงกติกาซับซ้อนไม่เป็นธรรมการเมืองวันที่30เมษายน2567 19:12 น.เปิดใจว่าที่ผู้สมัครสว.ชุดใหม่หวังอยากเห็นประชาธิปไตยก้าวหน้านำความรู้ความสามารถแก้ปัญหาประเทศติงกติกาซับซ้อนไม่เป็นธรรมวันที่30เมษายน67ที่ห้องประชุมชั้น1อาคารข่าวสดบริษัทมติชนจำกัดมหาชนจัดงานแถลงเปิดตัวแคมเปญมติชนสว.ชุดใหม่ไทยแลนด์ซีเล็กซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสื่อในเครือได้แก่มติชนมติชนทีวีมติชนสุดสัปดาห์ข่าวสดศูนย์ข้อมูลมติชนหรือไม่โดยบรรดาว่าที่ผู้สมัครสว.และว่าที่ผู้สมัครเป็นโหวตเตอร์สว.ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงสาเหตุในการลงสมัครครั้งนี้นายแพทย์ไพโรจน์บุญสิริคำชัยโดยนายแพทย์ไพโรจน์บุญสิริคำชัยอดีตรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินสพช.กล่าวว่าปัจจุบันตนยังเป็นสูตินรีแพทย์และเป็นอาจารย์สอนกฎหมายในระดับปริญญาโทตอนแรกตนไม่ได้คิดจะลงสมัครสว.เพราะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่แล้วแต่เนื่องด้วยคุณสมบัติกำหนดให้ผู้ลงสมัครสว.มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนายแพทย์ไพโรจน์กล่าวต่อว่าทั้งนี้ตนก็คล้ายกับประชาชนทุกคนที่รักประชาธิปไตยตนอยากจะเห็นภาพประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าไม่ได้หยุดนิ่งมานานอย่างทุกวันนี้และในเมื่อออกแบบกติกามาเช่นนี้ตนมองว่าทำให้ประชาชนเข้าไม่ถึงตนในฐานะประชาชนคนหนึ่งจึงอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการลงสมัครและเลือกสว.ในครั้งนี้นายวสันต์รื่นรมย์ขณะที่นายวสันต์รื่นรมย์เกษตรกรเจ้าของฟาร์มรื่นรมย์กล่าวว่าสาเหตุที่ตนลงสมัครสว.เนื่องจากมองว่าอาชีพหลักของคนไทยคือเกษตรกรแต่เรื่องกฎหมายที่จะเข้ามาสนับสนุนและช่วยเหลือทำให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยดีขึ้นนั้นน้อยมากถ้าความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้นประเทศไทยก็จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนายวิวัฒน์ธีคะคีรีกุลด้านนายวิวัฒน์ธีคะคีรีกุลกรรมการผู้จัดการประธานกรรมการบริหารบริษัทคามาร์ท KAMART กล่าวว่าตนลงสมัครเป็นโหวตเตอร์สว.ในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสาเหตุที่ลงสมัครเพราะผิดหวังจากการปฏิบัติหน้าที่ของสว.ในการโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งสว.มีส่วนในการกำหนดความเป็นนายกรัฐมนตรีมากกว่าส.ส.ที่เลือกตั้งมาตนจึงตั้งใจเป็นโหวตเตอร์เลือกสว.ที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระนายวิวัฒน์กล่าวต่อว่าสำหรับกติกาการเลือกสว.นั้นรัฐธรรมนูญระบุว่าอาชีพเดียวกันเลือกกันเองแต่เมื่อกติกาออกมากลายเป็นรอบแรกเลือกกันเองส่วนรอบสองอาชีพอื่นมาเลือกเราก็เป็นกติกาที่แปลกๆแต่ถ้าทุกคนช่วยกันเป็นโหวตเตอร์และมีความเป็นอิสระไม่ว่าภายใต้กติกาใดก็ตามขอให้มีการเลือกตั้งมีการคัดสรรก็ยังดีกว่าได้กติกาที่เป็นเผด็จการนายศิรศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์ด้านนายศิรศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์นักร้องนักดนตรีและนักแต่งเพลงกล่าวว่าตนลงสมัครสว.กลุ่มศิลปวัฒนธรรมการกีฬาสาเหตุที่ลงสมัครเพราะสว.เป็นสิ่งที่ประชาชนไม่สามารถเลือกตั้งได้โดยง่ายต้องมาสมัครถึงจะมีสิทธิโหวตสว.จึงรู้สึกว่าซับซ้อนกว่าเลือกตั้งส.ส.ทำไมประชาชนถึงเลือกไม่ได้ซึ่งมันเหลือช่องเล็กๆอยู่หนึ่งรูคือจ่ายเงิน 2,500 บาทมาสมัครสว.ตนจึงเลือกทางนี้นายศิรศักดิ์กล่าวต่อว่าส่วนกติกาเลือกสว.นั้นส่วนตัวรู้สึกว่ามันซับซ้อนเกินไปมันแทบจะเท่ากับจับสลากอยู่แล้วตนมองว่าไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้สมัครสว.ทั่วไปและประชาชนโดยตรงรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแม้ว่าความคิดความเชื่อทางการเมืองของคุณจะเป็นแบบใดแต่ถ้าคุณคิดจะเข้ามามีส่วนร่วมกับการสมัครสว.หรือเลือกสว.
ุณจะพบกับความสับสนอนหมานซับซ้อนซ่อนเงื่อนเทียบเท่ากับคนอื่นๆที่เป็นประชาชนเหมือนคุณทำไมต้องเป็นแบบนั้นทำไมต้องกีดกันประชาชนออกมานายศิรศักดิ์กล่าวIOC เห็นแย้งกรณีกรีฑาโลกอัดฉีดเหรียญทองโอลิมปิก2024กีฬาวันที่30เมษายน2567 13:18 น.คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ไม่เห็นด้วยกับกรีฑาโลก World Athleticที่จะอัดฉีดเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้เหรียญโอลิมปิก2024 World Athletic หรือสหพันธ์กรีฑานานาชาติเดิมจะจ่ายเงินรางวัล 50,000 เหรียญสหรัฐหรือ 1.8 ล้านบาทให้กับนักกีฬาที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกเกมที่ปารีสซึ่งจะเป็นกีฬาเดียวในโอลิมปิกเกมที่สหพันธ์กีฬานานาชาติอัดฉีดให้นักกีฬารวม 2.4 ล้านยูโรอย่างไรก็ตาม IOC เห็นต่างกับแนวทางของกรีฑาโลกเนื่องจากมองว่าเป็นการทำลายวัฒนธรรมของโอลิมปิกเกมสหพันธ์กีฬานานาชาติต้องปฏิบัติต่อสหพันธ์สมาชิกและนักกีฬาของพวกเขาอย่างเท่าเทียมกันและพยายามปิดช่องว่างระหว่างผู้ได้รับสิทธิพิเศษและผู้ด้อยโอกาสโทมัสบัคประธาน IOC เผยศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลาอีก15วันให้ก้าวไกลยื่นแจงคดียุบพรรคขีดเส้น18พฤษภาคมนี้การเมืองวันที่1พฤษภาคม2567 14:50 น.ศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลาอีก15วันให้ก้าวไกลยื่นแจงข้อกล่าวหาคดียุบพรรคปมล้มล้างการปกครองขีดเส้นครบกำหนดวันที่18พฤษภาคมนี้เมื่อวันที่1พฤษภาคม67ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรค 1 1 และ2ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและห้ามมีให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรค 2 และมาตรา 94 วรรค 2 โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของผู้ถูกร้องฉบับลงวันที่23เมษายน67ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาครั้งที่2ออกไปอีก30วันนับถัดจากวันครบกำหนดขยายระยะเวลาครั้งแรกแล้วจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก15วันนับตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม67ซึ่งจะครบกำหนดยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่18พฤษภาคม67